Most of the Friendback shipper wants a interview of Becky because of this. คิดว่ากิจกรรมประจำวันที่พี่ฟินชอบทำในกองถ่ายคืออะไรกินอะไรสักอย่างแต่ชอบทำอะไรในกองถ่ายกินชานมที่ชื่อติดตาของพี่สายที่พี่เป็นกี้มองว่าพี่ฟินชอบพูดคือคำว่าน่ารักดีน่ารักดีแล้วก็เองกินพูดอะไรก่อนนี้ก่อนนี้คิดว่าพี่ฟินไม่ชอบทานอะไรทูน่าแอทูน่าแล้วส่วนตัวเบกกี้ไม่ชอบทานอะไรขนมจีบคิดว่าตอนนี้พี่ฟินกำลังกินกับแอทจิฟฟี่อะไรไอ้ชมงานอาร์ตที่เป็นคำของหนังสือนะคิดว่าเบกกี้ชอบทำอะไรปล่อยมวยไม่ก็นอนและคิดว่าฉายาหรือสถานะที่ฟินชอบเรียกเบกกี้คือคำว่าน้องเจ้าหญิงและเราชอบเรียกพี่ฟินว่าพี่ฟินโมเดลอยากถามว่าถ้าในชีวิตจริงความรักเราถูกกีดกันด้วยคนที่ไม่เข้าใจแต่ก็ดันเป็นคนที่เราจะต้องแคร์เขาเราจะทำยังไงให้พี่ฟินตอบก่อนหนูจะเว้นให้ได้ยังไงหนูก็จะต้องแบบหาตรงกลางให้ได้หนูจะไม่ยอมอ่ะแต่รู้ใช่ไหมว่าคนกลางมันจะเหนื่อยมากเลยนะเข้าใจใช่ค่ะแต่คือสุดท้ายอ่ะหนูเชื่อในความรักมากๆอ่ะว่าแบบยังไงหนูก็จะเชื่อในสิ่งที่หนูเชื่อแล้วหนูว่าโกมันจะต้องอ่อนได้แน่นอนอ่ะถ้าสมมติว่าอยู่เชื่อในความรักเชื่อในคนนั้นแล้วก็ยังไงมันจะต้องไปด้วยกันได้อ่ะค่ะจริงนะแล้วถ้าเป็นแบกล่ะถ้าเป็นเบกที่เบกไม่ไปทำไมอ่ะแปลว่าอะไรเบกไม่ไปเบกรู้สึกว่าถ้ามองใน realistically อ่ะมันแบบมันเหนื่อยมันจะเหนื่อยหัวใจมากๆมันจะมันจะแบบมันจะท็อกซิกกับตัวเองเกินไปอ่ะ maybe สักวันอาจจะโอเคแต่ว่าเราไม่ควรอยู่กับอะไรที่เป็นแบบนั้นตลอดไปเราควรแบบอาจจะโอเคไปสัก 2-3 ปีไปหาอะไรที่แบบทำให้ตัวเองมีคุณค่าขึ้นมาเงี้ยแล้วก็ค่อยกลับมาmaybe นะแต่แค่รู้สึกว่าจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอะไรท็อกซิกแบบนั้นอันนี้คือในopinion ของน้องใช่